คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องคุณผู้ฟังมีเพื่อนไหมคะเพื่อนอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเราในวันที่ยากแสนยากนะคะหรือเพื่อนอาจจะเป็นใครสักคนหรือใครหลายๆคนที่เราไม่ต้องมีนิยามสําหรับเขาเลยเพียงแต่ทุกคนก็ปรารถนาที่อยากจะมีเพื่อนเอาไว้อยู่เคียงข้าง มีนวนิยายเรื่องหนึ่งค่ะที่เขาบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นเพื่อนและไม่ใช่เพื่อนธรรมดาแต่ว่าเป็นเพื่อนยากค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่องสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่อ่านเล่นเป็นเรื่องค่ะพบกับผู้เราสามคนค่ะโบพันควายค่ะนุแสนแสบค่ะและวันของสารค่ะ อีพีนี้อีพีที่สองแล้ว <bra in. S 2> ชื่อเดี๋ยวก่อนนะชื่อสามชื <News attraction> ่อนี้มันจะติดตัวเราไปตลอดเลยนะคะติดตัวไปจนถึงเอพิโซดต่อไปหรือว่าอีพีแต่ต่อไปนั่นเองโอ้เป็นการบอกพิกัดที่อยู่อาศัยที่ตามตัวได้หมดเลยใช่ค่ะถ้าเกิดเราแบบถ้าเกิดเราเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนี้จะเป็นยังไงคะก็ต้องเปลี่ยนฉายาเราไม่อากใช้ฉายาเดิมได้ถ้าเกิดแบบกระเถิบจากแสนแสบไปอยู่บางปีอะไรอย่างเงี้ยบางกะปี อาที่เดิมเถอะแสนที่เดิโอเคค่ะวันนี้อย่างที่เกินไปเนาะวันนี้เรามีนวันยายเรื่องหนึ่งค่ะคุณฟางที่เป็นนวัิยายอมตะคลาสสิก ใช่นะคะของจอร์นสไตเบ็กนะคะซึ่งเป็นผู้เขียนเรื่องนี้เพื่อนยาก of mice and men ใช่ค่ะแล้วก็ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหลายฉบับใช่ไหมคะหลายเวอร์ชั่นด้วยเพราะว่าผู้แปลก็มีเยอะแยะมากมายค่ะถ้าพูดในชื่อผู้แปลทั้งหมดก็คงไม่หมดในชั่วโมงที่ของเราพูดคุยกันใชคะที่สําคัญเลยนะคะเป็นวรรณกรรมดีเด่นของนักประพันธ์รางวัลโนเบลด้วยปี1962ัน่ากเรื่องนี้ค่ะเพื่อนยากต้องบอกว่าเป็นเล่มที่คลา ใครหลายคนที่อ่านแล้วมักจะแนะนำต่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของคนคู่หนึ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นเพื่อนก <admitting S 2> <ผ>็คือจอร์ดและเลนนี่นั่นเองเ<ผ>ขามีความฝันร่วมกันเขาเติบโตมาด้วยกันนะคะในครอบครัวเดียวกันนี่แหละน<ผ>ะคะรู้จักกันแล้วก็นับถือกันเป็นเพื่อนกันมีความฝันหนึ่งที่เขาเป็นฝันร่วมกันก็คือเขาอยากมีที่ดินที่ดินหนึ่งเพื่อที่จะทําไร่ร่วมกันค่ะ<ผ> <ues> แล้วเขาก็ตัดสินใจ ออกจากบ้านเพื่อมาตามหาความฝันแต่ว่าแต่ว่าต้องบอกว่าสองคนนี้ค่ะเขาต่างกันค่ะต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งในเรื่องของรูปร่างและความคิดจอร์จจะเป็นคนที่ตัวเล็กๆค่ะบอบบางแต่มีความคิดที่เป็นผู้นําเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาเป็นเลิศดีเลิศมากๆาเป็นนักวางแผนค่ะตรงกันข้ามกับ เจ้าเลนนี่ค่ะ,ะเลนนี่เป็นคนสูงใหญ่ตัวใหญ่พลังกำลังมหาศาลแต่ความคิดน้อยนิดเดียวคือเหมือนกับจะเป็นคนที่มีความผิดปกติอะ,ะทางด้านสติปัญญาใช่ถ้า<อ>ถ้าสมัยนี้เขาก็เรียกว่า นั่นแหละผิดปกติทางปัญญาใช่ก็คือเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ฉลาดตามอายุอ่ะใช่ค่ะคือเป็นคนตัวโตแต่ก็จะมีความสามารถบางอย่างใช่เป็นคนตัวโตแต่ว่าอาจจะขาดความระมัดระวังในการหยิบจับอะไรต่างๆเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในบางครั้งโดยเฉพาะถ้าเวลาที่มีความเครียดความกลัวความโกรธก็จะไม่สามารถควบคุมการใช้กําลังของตัวเองได้แต่เขาสองคนก็เป็นเพื่อนกันจะว่าไปอ่ะตัวละครทั้งสองตัวเนี้ยเหมือนเป็น คนที่ได้รับของขวัญจากพระเจ้าที่ต่างกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็มาเหมือนเขามาเติมเต็มซึ่งกันและกันมาเป็นเพื่อนยากของกันและกันเราใช้คําว่าของขวัญเลยใช่คือทั้งสองคนทั้งสองคนนี่ต้องถือว่าเหมือนมีอะไรพิเศษบางอย่างในตัวเนาะเป็นการเติมเต็มที่หนึ่ที่มันดูจะลงตัวในการร่วมทางกันไปบุกเบิกไปสร้างความฝันร่วมกันไปสร้างความฝันร่วมกันใช้คํานี้ใช่เลยค่ะเพราะเขาเดินทางไปจนถึงไร่ไร่หนึ่งที่เขา ไปแล้วก็ไปอยู่กับเจ้าของไร่ซึ่งต้องบอกว่าเจ้าของไร่เนี่ยเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าปกติหรือเปล่านะคะเคลี่ <c oughs> เ,ปเป็นคนอารมณ์ร้อนอะ่ะ <c oughs> เออแล้วก็มักจะต้องตามหาภรรยาอยู่ตลอดเวลา ตามหาเมียตามหาเมียทั้งเรื่อคือคือตามหาตลอดเวลาไม่เข้าใจว่าตามภรรยาจะหรือว่าเมียเขาจะหนีไปไหนแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าคือคือเหตุการณ์ที่อยู่ในนวนิยายเรื่องนี้มันเป็นยุคบุกเบิกของอเมริกันชนน่ะใช่เป็นยุคเกษตรกรรมใช่มันเป็นยุคที่แบบว่าวิถีชีวิตของผู้คนนอยู่ในท้องไร่ท้องนาใช่ไหมคะทำการเกษตรแล้วก็เมียของเจ้าของไร่เนี่ยก็เป็นสาวงามและสวยแหละแล้วก็ไปอยู่ท่ามกลางแบบ ผู้ชายไปอยู่ท่าทางเยอชายฉกันนะที่แบบอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไอ้เจ้าตัวสามีนี่ก็จะคอยแบบตามาถึงไม่ให้ห่างสายตามีความกังวลคือคือถ้าคิดภาพไม่ออกให้คิดถึงแบบคาวบอยที่มีม้าเป็นยานพาหนะชานอกตามทุ่งกว้างๆนี่แหละแล้วก็แบบมีทุ่งไร่ทุ่งนาก็ว่ากันไปเนาะนั่นแหละพอสองคนนั้นเข้ามาอยู่ในไร่นั้นนี่แหละค่ะ ความโกลาหลบางอย่างก็เกิดขึ้นอาจจะด้วยบุคลิกต่างๆของเลนนี่เองเนาะที่ที่หลายคนจะมองว่าอาะอและเขาเป็นคนขยนันเขาเป็นคนขยันนะเขาเป็นคนที่มีความมานะอดทนแหละแต่ว่าอาจจะด้วยเพราะสมองอย่างที่บอกว่าสมองเขาอาจจะไม่สมบูรณ์นักในการคิดต่างๆสุดท้ายเนี่ยคนที่วางแผนต่างๆหรือว่าเป็นคนที่ออกคําสั่งต่างๆก็คือจอจ แล้วก็ในเรื่องนี้มีคนเด่นๆหลายคนนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นสลิมก็จะเป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าคนงานเนาะที่ดูจะมีความเข้าใจทุกอย่างเรียกว่าโชคโชนเนะเพราะว่าอยู่กับคนงานในไล่มาจนรู้เลยว่าจะต้องหาวิธีการจัดการกับคนที่ใช้แรงงานเหล่านี้ยังไงบ้างรู้วิธีการควบคุม ใช่รู้แม้กระทั่งความคิดของจอร์ดนะคือว่าจอร์ดคิดยังไงกับเรนนี่มองเรนนี่ในแบบไหนคือดูแบบมองคนขาดมากๆสำหรับสลิมนะนะแล้วก็มีภาวะการเป็นผู้นำที่สูงมากใช่ใช่สามารถที่จะรู้ว่ารู้รู้ว่าควรจะต้องใช้งานใครตอนไหนแค่ไหนยังไงวิธีการสื่อสารกับคนชนะคะแต่ว่าอย่างอย่างที่คุณโบ เล่าให้ฟังเนี่ยคุณู้ฟังคือเรื่องเพื่อนยาก of my a n d m e n เนี่ยนะคะมันดูแบบตัวละครแต่ละตัวมันมีที่มาใช่นะคะแม้กระทั่ง2ตัวหลักจอร์ดกับเรนนี่เนี่ยคือดูเป็นความแตกต่างที่ลงตัวใช่ค่ะแล้ว <laughs> เหมือนจะชอบอีกแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วในนวนิยาย <laughs> นเนี่ย <laughs> เขาก็เล่าให้ให้เห็นที่มาเลยนะคะว่าจริงๆสองคนเนี้ย ดูลงตัวนะแล้วก็ดูน่าจะประสบความสําเร็จอะเพราะว่าคนหนึ่งพละกําลังเยอะอีกคนหนึ่งฉลาดเมื่อรวมร่วมมือกันทําอะไรแล้วเนี่ยมันควรจะต้องสําเร็จอะใช่แต่ตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เห็นเลยว่าสองคนเนี่ยเหมือนต้องหนีอะไรมาตลอดใช่เหมือนดูเกิดความชุลมุนโกลาหลตลอดเลยใช่จริงจริงเขากป็นอย่างีคิดนะคะใช่นั่นแหละก็เลยทำให้เห็นเลยว่าเพราะว่าเจ้าเจ้าเลนนีนี่แหละไปไป จริงๆเขาหนีมานะคะเพราะว่าเขาไปจับกระโปรงผู้หญิงหรือไงไม่รู้แล้วเขาชอบเนื้อผ้าที่มันนิ่มอย่างที่บอกว่าเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คือความคิดของเขาะแบบหนึ่งแต่การกระทําของเขาอ่ะแสดงออกอีกแบบนึ่งคือเหมือนเขาจะชอบอะไรแล้วเขาจะอยู่กับสิ่งนั้นเขาจะชอบอะไรที่มันนุ่มๆลื่นๆยังยังดุงว่าเขาจับหนูจนตายในเรื่องเดี๋ยที่เขาไม่ได้ตั้งใจคือพอเขาอยากแค่ลูบขนมันตอนที่เขาลูบจับกระโปรงผู้หญิงมันก็เหมือนเป็นการคุกคามคนก็เลยแบบตามล่าเขาเขาเลย ต้องหนีมาคือมันหนีมาตลอดอหนีมาตลอดทั้งเรื่องแล้วก็ทะเลาะกันมาทั้งเรื่องนี่แหละแต่มันก็ทําให้เห็นเลยนะว่าไอ้ความความที่มีพละกกาลังเยอะร่างกายใหญ่โตเนี่ยแต่ว่าเลนนี่เนี่ยกลับยอมเป็นลูกไ่ให้กับจอตลอดเวลาซึ่งมันมาเฉลยตอนท้ายว่าทําไมเลนนี่ถึงได้เป็นคนที่ ยอมซิโลราให้กับจอร์ดมาตลอดแล้วมันก็เลยทําให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วแต่ละคนที่มีพฤติกรรมตอนโตเป็นยังไงเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของการเลี้ยงดูตั้งแต่ตอนเป็นเด็กด้วยเหมือนกัน <c oughs> ซึ่ง, <c oughs> ซ,งซึ่งสุดท้ายนีย่มันจะมาเฉลยตอนท้าย <c oughs> ว่าเลนนี่เนี่ยเหมือนถูกกระทําด้วยเหตุการณ์อะไรมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลย ใช่แล้วค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย<ม>เรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างคนคู่นี้นะคะจอร์ดกับเลนนี่ที่เหมือนจะเป็นเพื่อนยากกันเนาะใช่เป็นเพื่อน<ะ>ยากคู่ทุกคู่ยากกันก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรม,มที่สําคัญคือมันเป็นโศกนาฏกรรมที่เรา<ม>พอคนเราคนอ่านเนี่ยเข้าไปอ่านแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราอยู่ในสถานะที่เราเป็นจอร์ดเนี่ย<ม>เราจะตัดสินใจแบบนั้นหรือเปล่าเราจะตัดสินใจแบบไหนยังไงในเมื่อเราเองเนี่ยเราก็เติบโตมาพร้อมกับเลนนี่ เราเดินทางมาพร้อมๆกันเราปกป้องเลยนี่มาตลอดแล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องเลือกโอ้มันยากเนาะเอ๊ะเมื่อสักครู่ตัวละครเราถึงไหนแล้วนะที่ที่แนะนําไปมีสลิมใช่ไหมแล้วก็มีเคอรี่ที่เป็นเจ้าของไรนะแล้วก็มีภรรยาก็มีภรรยาเขาที่เราเวิ่งตามหา<ช>แล้วมีใครอีกคะอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวอีกตัวสําคัญเลยเนาะเพราะว่ามันทําให้เรารู้ว่าเออในไร่เนี่ยมันมีอะไรที่แบบ เออน่าสนใจคือเรียกคุณลุงคุณลุงใช่ไหมคุณลุงสักคนอ่ะเออคุณลุงคนเป็นเรียกว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ประจำฟาร์มเป็นคนเฒ่าคนแก่คุณลุงแคนดี้จำแม่นเลยนะซึ่งตาตาแคนดี้เนี่ยแกก็มีหมาแก่หมาแก่ตัวหู้ใจเหมือนกันถือว่าเป็นเพื่อนยากของแกเหมือนกันนี่จะบอกว่า อ่านอ่านแล้วสะเทือนใจก็เพราะเนี่ยมันมันเริ่มสะเทือนใจตั้งแต่ตอนที่หมาแก่ของคุณลุงแคนดี้ถูกกลากไปฆ่าใช่ไหมนี่แหละนี่ประทับใจฉากนี้ใช่ไหมไม่ใช่ประทับใจค่ะสะเทือนใจเธอเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือคือเราเข้าใจอารมณ์คนที่แบบคนรักหมาเนาะเจ้าคือเราเราเลี้ยงเลี้ยงหมามาตั้งแต่เด็กจนเขาแก่แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมีใครก็ไม่รู้ ไม่ใช่มีใครก็ไม่รู้สิสลิมนั่นแหละคือเขาเป็นหัวหน้าคนงานเขาสั่งให้เอาเจ้าเนี่ยไปฆ่าเพราะว่ามันเหม็นแล้วก็ถือว่าเป็นภาระเนาะคือมันแก่มากมแล้วเนาะแต่ว่าด้วยความเป็นเจ้าของเนาะคือเป็นเจ้าของที่ต้องยืยนมองอะไม่ไม่กล้ามองด้วยซ้ำนะตอนตอนตายรู้สึกว่าตอนที่เจ้าเจ้าสุนัขโดนลากเอาไปฆ่าเอาเจ้าของคุณลุงแคนดี้เขานอนนิ่งอยู่บนเตียงเพราะเขาไม่สามารถที่จะ ลงมือฆ่ามันได้ด้วยตัวเองฆ่าเองก็ไม่ได้ฆ่าเองก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ก็ได้แต่นอนแบบเหมือนต้องยอมยอมรับความจริงว่าตัวเองก็ไม่มีแบบอำนาจในเรื่องการการไปฆ่าสิ่งคนที่ตัวเองรักหรือหรือสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองรักเนี่ยเจ้าของอะทำไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ไอ้สิ่งที่มันสะเทือนใจสําหรับฉากนี้ซีนนี้ก็คือเขาไม่สามารถจะปกป้องมันได้เข้าไปห้ามได้จากการที่จะถูก คนอื่นเอาไปสังหารเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็อ่อนแออ่อนแอเกินกว่าจะปกป้องคนที่เขารักได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นแก่นของเรื่องอันนึงของเพื่อนยากเนาะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะปกป้องเพื่อนเราอะแต่เราไม่สามารถจะปกป้องเขาได้ใช่แม้ว่าเรามีโอกาสเนาะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะทําได้เพราะว่ามันหมายความว่าเราอาจจะต้องเอาชีวิตของเราเข้าไปแลกด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ย ตัวละครก็เลยตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะคืออย่างอย่างไอเจ้าคุณตาตาแคนดี้เนี่ยแกยอมให้คนอื่นเอาหมาไปฆ่าแต่ว่าสําหรับจอร์ดเนี่ยตัดสินใจอีกแบบหนึง่งเออแล้วก็เลยยิ่งกลายเป็นเรื่องที่มันสร้างความสะเทือนใจด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายในนวนิยายอันนี้นะคะซึ่งจอร์ดสไตเบกเขาเขียนเนี่ยมันสะท้อนเรื่องของโลกของคนที่อยู่ยากอะ อยู่ยากด้วยหลายๆอย่างอยู่อยู่ยากมากทุกคนไม่มีใครอยู่ง่ายจริงๆเนาะนะตั้งแต่คนยันยันหมาเป็นเป็นวิถีของคนใช้แรงงานที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดไม่มีไม่มีซุ้มเสียงที่จะไปต่อรองนะคะหรือว่าไปต่อสู้กับกับการจ้างงานกับการกดขี่อะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของอำนาจจริงๆนะคะเนาะใช่แล้วก็ยังไม่สามารถจะต่อสู้กับ สังคมที่อยู่ร่วมกันนะเพราะทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดใช่ไหมคะอ่อนแอก็แพ้ไปอ,อ,อ <laughs> จืจริงจริงนะคะมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นนวนิยายที่อย่างที่คุณโบบอกว่ามันเป็นเรื่องนวนิยายคลาสสิกเนาะแล้วก็แล้วก็บทประพันธ์เรื่องนี้ค่ะถูกนำไปสร้างเป็นละครเวที หลายตอยหลายครั้งแล้วก็สำหรับคนที่เรียนการละครมาเนี่ยบทละครเรื่องนี้นะคะเรื่องเพื่อนยาก of my a d men เนี่ยก็ถือว่าเป็นบทละครภาคบังคับอะ่ะที่จะต้องที่จะต้องศึกษาอ่านรีลาวิธีการเล่าเรื่องนะคะของผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันรวมไปถึงว่าต้องทำการแสดงด้วยในยเรื่องนี้ เคยเคยเคยมีโอกาสครั้งหนึ่งก็ไปเรียนการแสดงเนาะแล้วก็พี่วันนี่นะคะใช่ใช่ไปเรียนการแสดงไปเรียนการแสดงค่ะคุณไี่ฉัาหลายสิ่งไปเรียนการเขียนบทละครแล้วก็ไปเรียนการแสดงแล้วก็มีการเอาบทประพันธ์เรื่องนี้แหละ o f my and m e n s เนี่ยนะคะเป็นคือเป็นบทละครที่เป็นภาคบังคับอ่ะที่ส่วนใหญ่คนเรียนละครจะต้องผ่านบทประพันธ์เรื่องนี้กันแล้วเล่นละครเรื่องนี้กี่รอบค่ะน้ําตาไหลพลากกันทุกรอบเลยเพราะว่ามันเป็น เ็นเรื่องของการตีความด้วยเนาะคือสนุกมากคะอ่านเรื่องนี้มันมันทําให้คนอ่านได้ได้วิจารณ์คือมันวิจาร์ได้แบบไม่เบื่อไม่จบด้วยแล้วตอนอ่านเนี่ยคุณสองคนเป็นไหมคืออ่านไปแล้วมันต้องหันกลับมาถามตัวเองว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราจะทำยังไงใช่ไหมเราจะทํายังไงกับเหตุการณ์แบบนี้ใช่ใช่เราจะเราจะเลือกอะไรซึ่งยากมากค่ะเพราะว่าถ้าเราเลือกแบบนี้แล้วมันจะต้องติด ตัวเราไปตลอดทั้งชีวิตเนี่ย<ะ>มันก็ยากไงเพราะเราถ้าเราทําแบบจอร์ดเราก็จะคิดเข้าข้างตัวเองว่าเอาล่ะ เราช่วยเลนนี่ไงแต่เราทําไปแล้วเหมือนเราเป็นมันติดอะมันติดอยู่ที่ใจอะมันติดค้างไปตลอดชีวิตแน่นอนอะใช่ค่ะแต่เอาจริงๆมันมีแค่สองทางเลือกใช่ค่ะเออมันเป็นภาคบังคับจริงๆอะคือถ้ามันเป็นทางเลือกที่หนึ่งก็จะต้องหนีกันตลอดไปใช่ซึ่งไม่รู้ว่าจะหนีไปชนถึงเมื่อไหร่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าพอหนีไปแล้วเนี่ยเราจะทําตามความฝันได้จริงหรือเปล่าจอจะมีโอกาสได้ทําตามความฝันตัวเองไหมถ้ายังมีเลนนี่อยู่ข้างๆแล้วก็ต้องหนีไป แต่แต่ละครั้งมีเหตุก็ต้องหนีมีเรื่องก็ต้องหนีกันคงจะต้องหนีกันทั้งชีวิตอะเพราะว่าเลนนี่เขาไม่สามารถจะอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ใช่ไหมคะในโลกของคนทั่วๆไปได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของจอร์จที่จบปัญหาบางอย่างนะคะมันก็อาจจะเป็น สิ่งที่เขาคิดนะตัวละครเขาคิดแล้วว่ามันดีสําหรับคนทั้งคู่ก็ได้ใช่ค่ะเออ,<ข>อแต่ <ขอ S 1> นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของโศกนาฏกรรมเนาะเพราะฉะนั้นฉากหนึ่งที่มันสะเทืเทอนใจคนที่อ่านนวนิยายเรื่องนี้นะคะแล้วก็รวมถึงคนที่ได้อ่านบทละครเนี่ยก็คือก่อนที่จะมีการตัดสินใจจบชีวิตของใครคนนึงเนี่ยออมันมีการพันนาถึงความฝันร่วมกันอ่ะใช่มันเหมือนอเป็นการ ดับความฝันด้วยความจริงเนาะก่อนที่จะแบบคือมันเหมือนได้ย้อนภาพกลับไปให้เห็นถึงความฝันที่เราเริ่มก่อตัวกันมาเรื่อยๆว่าเราจะทําอะไรร่วมกันร่วมกันสุดท้ายแล้วมันต้องตัดสินจริงๆตัดสินใจจริงๆมันมันเหมือนสุดคูณความฝันอะอันนี้คิดอันนี้คิดแทนจร์ตเนาะตอนที่อ่านเนี่ยก็คิดแทนจรอดว่าจรอตอาจจะคิดว่าถ้าความจริงมันโหดร้ายอ่ะก็ให้เพื่อนที่รัก อยู่ในโลกของความฝันดีกว่าใช่ใช่คิดแบบนั้นเหมือนกันอย่างน้อยอ่ะคนที่ไม่รู้อะไรเลยคือคนไม่เจ็บนะไม่เจ็บปวดนะแต่คนที่ต้องอยู่กับความจริงชีวิตหลังจากนั้นเน่ยดิฉันรู้สึกว่าเออสงสารน่าจะทรมานน่าจะทรมานอ่ะแล้วจริงๆมันมีงานประพันธ์หลายเรื่องมากเนี่ยรวมถึงภาพยนตร์หลายเรื่องเนาะที่สุดท้ายเนี่ยคนที่รักที่สุดนั่นแหละตัดสินใจที่จะ จบชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเพราะไม่อยากจะให้เขาต้องมาเผชิญกับความเจ็บปวดในโลกของความเป็นจริงมันมันเป็นเรื่องของการุญคาตอย่างหนึ่งเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราให้เขาอยู่ต่อไปแบบนี้แบบที่เขาเป็นอยู่แบบนี้มันต้องเกิดเรื่องอีกนับเป็นกี่ครั้งนะคะแล้วจอร์จก็จะแก้ปัญหาผ่านพ้นมาได้ทุกครั้งหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องยากในการดําเนินชีวิตเหมือนกันจริงๆเรื่องราวที่ดําเนินมามันแทบจะไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องราวของคนสอง นเ,นเดินทางด้วยกันมาแล้วก็มาอยู่ที่ไร่ไร่หนึง่งแล้วก็มีคนแค่ไม่กี่คนแหละแต่ว่าเป็นเป็นตัวละครที่ทรงอํานาจมีพลังจริงๆนะใช่ค,คือแต่งได้แบบทุกคําพูดทุกการดําเนินเรื่องเนแบบอืคนประพันธ์เขากิดได้ยังไงสั้นแต่แบบโหมันมันจะนกระชับเนะแต่ว่ามันสะเทือน,นมาถึงหัวใจเรา<ช>จริงๆรงค่ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนรักหรือเพื่อนยาก อยู่ข้างๆตัวตอนนี้เนี่ยนะคะอยากจะแนะนําให้ไปอ่านวนวนิยายเรื่องนี้แล้วเราอาจจะมีมุมมองที่มีต่อเพื่อนของเรา ใาถกก็ได้ไม่ได้นะว่าถอะไรกันคุณคุณจะถกกอะไรคะว่าถ้าถ้าถ้าสมมติเพื่อนจะคุยกันถ้าเป็นแกแกจะทาอย่างนี้กับฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยดูน่ากลัวนะใช่คือคนหนึ่งกําลังมองว่าสามคนเราเนี่ยจะทําแบบนั้นไหมคะไม่ไหมเฮ้ยพอมันเป็นสามคนอ่ะมันต้องเลือกเหมือนกันว่าจะกําจัดใครก่อนคืว่าใช่พอมันเป็นสองวต้องคิดไงใครใครที่จะโดนกําจัดออกก่อนนี่แหละเริ่มน่ากลัวแล้วนะคะอย่าหันหลังเด็ดขาดนะคะคุณ นะคะเดี๋ยวเอาตรอดแล้วตอนนี้ช่วงหน้ากลับไปถึงเรื่องของซีนประทับใจในนวนิยายเรื่องนี้กันนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะลองติดตามฉากฉากหนึ่งค่ะที่อยู่ในนวนิยายเรื่องนี้นะคะ of mice and men หรือว่าเพื่อนยากที่แปลเป็นภาษาไทยดิฉันเป็นคนเลือก ซีนี้แล้วกันเพราะที่ฉันรู้<ด>สึกว่ามั<ะ>มนมันสะท้อนความความเป็นมาเป็นไปของตัวละครที่เป็นที่มาของเรื่องนี้เลย<ะ>เรื่องของความเป็นเพื่อนนะคะระหว่างจอร์จกับเลนนี่<ะ>ช่วงที่เลนนี่เขาก่อเหตุอ่าแล้วต้องหนีอีกแล้วคือครคาวเนี้ยจอสอะ่ะเหมือนแบบรู้ว่าเลนนี่จะต้อง จะต้องก่อเหตุอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยวางแผนล่วงหน้า <c oughs> คือจอนเนี่ยเป็นคนที่แบบคิดข้ามช็อตตลอดเวลาเ oh. พราะเป็นคนฉลาดเ <c oughs> ก่็มีการตกลงกันล่วงหน้าเลยว่าถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นให้หนีมาเจอกันที่นี่ <c oughs> ให้มาซ่อนตัวกันที่ <c oughs> ตรงนี้ ตำแหน่งไมแห่งหนึ่งตำแหน่งตำแหน่งบอกเลยบอกเลยแล้วกันว่าเป็นพุ่มไม้พุ่มนึงเลยใช่คือนักแน่กันเรียบร้อยนะซึ่งเลนนี่เนี่ยแบบเชื่อเชื่อจอทุกอย่างจอให้ทําอะไรก็เชื่อเพราะฉะนั้นตอนที่เขาหนีมาเนี่ยค่ะเขาก็หนีมาที่จุดนัดพบอืแล้วไอ้ซีนที่มันสะเทือนใจก็คือตอนที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยความคิดของเขามันพาเขาย้อนกลับไปอดีตอ่ะย้อนกลับไปตอนที่เขาเป็นเด็ก ะะแล้วตัวละครอีกตัวหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในความคิดของเขาน,ะะนั่นก็คือหญิงชราที่ชื่อว่าป้าคาร่า,าะะซึ่งเป็นตัวละครที่อยู่ในความคิดของเลนนี่ก็คือป้าข,าข,าขาองเขาเออซึ่งป้าเป็นป้าที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เป็นป้าที่แบบเหมือนดุดาลงโทษเขามาตลอดเวลาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วก็ป้าคาร่าเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบสั่งสอนเขาให้สำนึกมาตลอดเลยว่าจอร์ดเนี่ย เป็นเพื่อนที่ดีกับเขาขนาดไหนนะคะทุกอย่างให้เชื่อฟังจอร์ดแล้วก็เหมือนด่าทอว่าเลนนี่เนี่ยเป็นตัวภาระให้กับจอร์ดนะคะให้เหมือนแบบสํานึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าจะต้องเชื่อฟังจอร์ดยังไงบ้างมันก็เลยทำให้เห็นเลยว่าอ๋อที่เลนนี่เขามีปัญหาทางด้านสติปัญญาเนาะความคิดความอ่านอารมณ์ของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าสถานการณ์ที่เขาต้องเจอตั้งแต่เด็ก ว่าเขาถูกกระทําจากป้าคาร่าอย่างไงบ้างซึ่งในนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยค่ะจอห์สไตเบ็กเนี่ยเขาก็พันนา,นาให้เห็นเลยว่าการที่เด็กสักคนหนึ่งถูกกระทํามา ในวัยเด็กกระทำมาตั้งแต่เด็กกันเนาะมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเขายังไงบ้างซึ่งแบบเป็นถ้อยคําที่แบบเขียนง่ายมากนะคะวิธีการเล่าเรื่องการบรรยายของนักประพันธ์ท่านเนี้ยแต่ว่าไอความง่ายของเขาอะโอ้โหเราอ่านแล้วมันแบบเหมือนกัดกินใจอะคุณสองคนเป็นไหมเป็นก็คือเขาใช้คําง่ายๆแบบไม่ต้องแบบแปลเลยนะแต่ว่ามันกินใจแล้วมันกระแทกใจเราแบบโอ้โหอย่างดีทีเดียว เออเป็นเหมือนการงานง่ายแต่ลึกแล้วก็เข้มมากในความรู้สึกค่ะแล้วแล้วอย่างที่พี่วรรณบอกค่ะว่าและอันนั้นเองก็ทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่ป้าแบบฝังหัวมาตลอดเวลาว่าให้เชื่อฟังจร์ดเชื่อฟังจอรดจจอดจะต้องเป็นผู้นําตลอดเวลาเนี่ยก็เลยทําให้เลนนี่เนี่ยเขาไม่เคยขัดใจจรอดเาะแล้วก็เชื่อฟังมาตลอดเลยเออมันก็มันก็เป็นด้วยของการฝังหัวเป็นการเลี้ยงดูเด็กแบบนั้นจริงๆเนาะพอปูเรื่องมาให้เห็นว่าตัวละครเนี่ยเขา ผ่านการถูกกระทําอะไรมาตั้งแต่ตอนเป็น<ะ>เด็กเพราะฉะนั้นไอ้ซีนต่อมาเนี่ยที่สองคนนี้มาเจอกันอนะแล้วจอตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะจบปัญหาของเลนนี่เนี่ยโอ้โหมันยิ่งแบบเนาะสะเทือนใจมากมากเพ<ข>ราะว<า>่า,าคือครั้งแรกที่เราอ่านอะเราไม่รู้เลยว่าจุดจบของเลนนี่อะจะเป็นแบบนั้นนะคะคือยิ่งมาเห็นว่าป้าคาร่าเนี่ยเหมือนแบบฝังหัวเขามาให้เขา เป็นลูกไล่ให้กับจอร์จเชื่อฟังยอมรับคำสั่งจากจอร์ตลอดเวลาแล้วไปไปพบว่าในซีนต่อไปอะ่ะเขาจะต้องเจอการกระทำอะไรจากจอร์เนี่ยโอ้โหมันแบบเนี่ยแหละน้ำตาน้ำตาแตกกันตอนนี้แหละใช่ใชร่วงเหมือนกันตอนนั้นแหละเพราะว่านอกจาก ทีอย่างที่พี่วันบอกแล้วว่าเลนนี่เขาต้องเจออะไรเขาจะรับรู้ได้แล้วว่าจะเจออะไรจากจอร์ดเนาะแม้กระทั่งตัวจอร์ดเองมันก็เป็นความยากลำบากอย่างที่เราพูดกันมาตลอดนั่นแหละว่าการตัดสินใจอะไรสักอย่างมันมันยากอะ่ะอย่างที่บอกว่าทั้งตัดสินใจว่าจะทําเพื่อเลนนี่หรือว่าจะทําเพื่อตัวเองเอาจริงๆมันมันเหมือนเส้นทางที่จะตัดสินใจทั้งสองทางม,มันเป็นเส้นทางที่มีเจ็บปวดมาก จเจ็บปวดมากที่สุดคือมันไม่มีอะไรที่ดีดเลยวระยะยาวใช่คือแต่ยังไงเราก็ต้องเลือกให้สองทางเนี้ยว่าว่าทางไหนที่มันดีกว่าแค่นั้นเองค่ะเนาะเมื่อเมื่อตัดสินใจเลือกแล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าคนที่ตัดสินใจคือคนที่เจ็บอืมคือมันจะเทือนใจตรงเนี้ยเพราะเพราะว่าคนที่ถูกตัดสินไปแล้วคือเจ้าเรนนี่อ่ะเขาเขาก็ไม่รับรู้อะไรแล้วไงนี่แหละอย่างที่บอกว่าคนที่ต้องอยู่กับความเจ็บ ก็คือคนที่ต้องตัดสินใจนั่นแหละเออสะเทือนใจจริงๆเออมันไม่จบนะมันมันเหมือนแบบเราอ่านไปแล้วเราต้องมาคิดต่อคิดต่อคิดต่อไปอีกอ แต่คนที่แบบเด็ดมากเลยนะคนที่เข้ามาในซีนจบอะใคะแน่นอนค่ะสลิมสลิมค่ะหัวหน้าคนงานเพราะอย่างที่บอกค่ะเป็นตัวละครที่แบบมองได้อยู่นะไม่เป็นคนที่มองทุกอย่างตามความเป็นจริงใช่ค่ะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่มีดราม่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นคือแม้ว่าไอ้สองตัวละครนี้จะเผชิญความสูญเสียแบบเจ็บปวดขนาดไหนคนอ่านจะแบบน้ำตาแตกกันไว้ยังไงแต่พอมาเจอสลิมสลิมนี่แบบมีคำจบว่า ไปดื่มกันอทุกอย่างมันก็แบบมันผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปแล้วไปดื่มแกต้องดื่มเออดื่มให้ลืมเธออะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนชีวิตเขามันมันอยู่กับความจริงจริงของจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องดําเนินต่อมันผ่านเดินหน้าอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครที่แบบว่าเออมันทําให้เห็นเหรียญสองด้านเหมือนกันนะขณะที่บางคนเนี่ยเหมือนอยู่กับความฝันอะอยู่กับความฝันแล้วก็ความเจ็บปวดที่ความฝันมัน ไม่เป็นจริงอะ่ะแต่กับสลิมเนี่ยซึ่งเป็นคนที่แบบมองโลกตามความเป็นจริงอ่ะอยู่กับความเป็นจริงมาตลอดแล้วบริหารจัดการทุกคนได้หมดแม้กระทั่งเรื่องวิกฤตในไล่ใช่ไหมคะการเผชิญหน้าความรุนแรงอะไรต่างๆนานาเนี่ยสลิมจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กะ เขาน่าจะเป็นเจ้าของไรนะมากกว่าไอ้เจ้าเคลรี่ที่ตามหาแต่ภรรยาเออมีความเป็นผู้นำมากอ่ะแล้วจริงๆคิดว่าสลิมเองเขาน่าจะรู้ว่าเหตุการณ์วันเนี้ยต้องเกิดขึ้นสักวันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเพราะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัวจอร์ดเองเนาะเขาบ่นดนนี่นั่นว่าเออเลนนี่นี่ไม่ฉลาดเลยชอบทําอย่างนู้นอย่างนี้เสียหายเหมือนแบบไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนกันเลยแต่ว่ามันมีอยู่คํานึงอ่ะที่สลิมก็พูดเราก็รู้สึกว่าเออจริงนะสลิมเขาบ บอกว่าคนเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องสามารถรับรู้อะไรได้ลึกซึ้งนักหรอกในการจะเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับฉันนะฉันมองว่ามันตรงข้ามกันคนที่ฉลาดฉลาดนะ่ะมันไม่ใช่เพื่อนที่ดีอ,อนี่คือคำคมที่ชอบใช่เออชอบเลยเพราะเขาอะมองขาดแล้วมองออกว่าสักวันหนึ่งจ๊อจะต้องทำแบบนี้นจริงๆนุก,ก็มีตัวละครหนึ่งที่มันสามารถสะท้อนเรื่องนี้ได้ดีเหมือนกัน คือเจ้าเจ้าคลุกคลุกคือคนผิวสีที่มาอยู่ในไร่นี้เป็นคนงาในนนใช่ไหมใช่คือเขาจะมีโลกส่วนตัวของเขาไม่สูงสิงกับใครไม่สูงสิคือในยุคก่อนหน้านี่ยมันมีเรื่องของการเหยียดผิวใช่เขาก็จะอยู่ยากนิดนึงเขาต้องทําตัวดีๆเข้าไว้เป็นมิตรกับทุกคนคราวเนี้ยพอเขาไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะสังสค์ยังไงเขาก็กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่ในโลกของตัวเองด้วยการอ่านหนังสือแล้วคราวนี้มันมีวันหนึ่ง ซึ่งเขาก็เหมือนจะแกล้งไอ้เจ้าเลนนี่นี่แหละว่าวันวันนั้นจอร์สไปดื่มไปดื่มกับเพื่อนในเมืองแล้วก็แกล้งว่าเนี่ยจอรสจะไม่กลับมาหรอกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเลนนี่เจ้าเลนนี่ก็แบบต้องกลับมายัางไงก็จอร์สก็ต้องกลับมาอืสุดท้ายคือแกล้งจนเลนนี่โกรธ <c oughs> คือบอกว่าไม่กลับมาหรอกแต่เลนนี่ก็ยังเชื่อเลยว่าจอรสจะต้องกลับมาจอสจะต้องไม่ทิ้งเขาคราวเนี้ยครูเขาเลยบอกว่าคือ มันมันเป็นข้อดีของการมีเพื่อนเขาบอกว่าเขาอยู่กับตัวเองเวลาเขามีความทุกข์เขาไม่รู้จะทําอะไรเขาก็อ่านหนังสือแต่ว่าจอร์ดอย่างน้อยก็ยังมีเลนนี่ได้พูดได้คุยคือในโลกเนี้ยเราไม่ได้ต้องการอะไรหรอกนอกจากคนที่เราจะสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องเป็นเพื่อนเวลาที่เราไม่รู้จะทําอะไรอย่างน้อยก็ยังมีเป้าหมายคือคุกนี่เขาอยู่คนเดียวเขาก็ไม่รู้ว่า เขาจะอยู่คือเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจความเป็นเพื่อนนะเพราะเขาอยู่เขาไม่มีเป้าหมายด้วยเพราะฉะนั้นเอกตัวละครเนี้ยมันมีคําพูดอันหนึ่งที่แบบเผู้ประพันเนี่ยใช้คําที่เรียบง่ายมากเลยเนาะแต่มันสะท้อนความรู้สึกของทุกคนเลยคือคนเราอ่ะก็แค่ต้องการใครสักคนมาเป็นเพื่อนนี่แหละใช่นี่นี่แหละมันเหมือนเป็นประเด็นสําคัญของเรื่องด้วยคือ เราเราอยู่คนเดียวเราไม่มีเป้าหมายคือเราไม่มีคนที่เรารักมันก็เหมือนทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราไม่มีคนร่วมดีใจด้วยค่ะเราจะประสบความสําเร็จไปเพื่ออะไระจริงไหมอ่ะคือทำแล้วดีใจอยู่คนเดียวเราจะทําไปเพื่ออะไรนะเนาะจริงๆนะวันนี้ยายเรื่องนี้เขียนมานานมากแล้วนะ,ะ,าะนานมากแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถเอามา ปรับใช้กับยุคดิจิตอลนี้ได้เนาะใ,<ช>ในยุคที่บางทีเรามีเพื่อนในโลกเสมือนจริงอ,ะอ่ะแล้วเราอาจจะไม่ได้จับต้องเพื่อนที่อยู่ในโลกเสมือนจริงของเราได้เนาะแล้วบางทีเราอาจจะมองข้ามคนที่อยู่ในโลกความเป็นจริงของเราไป<ช>คน้างตัว <ๆ S 2> คนที่แบบรู้จักเราดีใช่ไหมคะแล้วบางทีเราอาจจะไปให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ในโลกออนไลน์โซเชียลอะไรต่างๆเนาะก็ อยากจะชวนให้เรามาอ่านนวันนียายเรื่องนี้นะคะ,คะเพื่อนยาก of my and men นะคะซึ่งมันเป็นนวนิยายที่อย่างที่บอกเลยค่ะมันสะท้อนเรื่องของวิถีคนที่อยู่ด้วยความยากลำบากนะคะในยุค American Dream คหรือว่าอเมริกันชนที่มีความฝันนะคะแต่ว่ามันสะท้อนความเป็นมนุษย์ ที่ทรงพลังมากๆนะคะแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องที่คมขายการขับเคลื่อนของตัวละครที่มีที่มาที่ไปนะคะแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นนวนิยายที่จริงๆเราไม่ยาวเลยไม่ยาวสั้นมากเป็นแป๊บเดียวกระจกแต่ว่าพออ่านจบแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เราเริ่มคิดถึงคนที่เป็นเพื่อนยากของเราจริงๆมากขึ้นใช่ะจทำให้เราหันกลับมามองคนข้างๆว่าคนข้างๆของเราเนี่ย ใช่เพื่อนยากของเราหรือเปล่าใช่ค่ะนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับนวนนยายเรื่องนี้ในอ่านเล่นเป็นเรื่อง EP ที่2ของพวกเราค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่อง